น,นี่เริ่มยาวขึ้นครับเริ่มยาวขึ้นอ่าข้อสอบเริ่มยาวขึ้นครับในแต่ละส่วนเนี่ยเขาถามอ,อะไรบ้างนะครับดูข้อที่6ครับเห็นไหมครับว่าถ้าลักษณะจะเอาข้อสอบเนี่ยมีความแตกต่างกันทั้ง3ส่วนส่วนแรกจะเป็น1ข้อ1บทสนทนาต่อ1ข้อให้เลือกเลยจบข้อเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนที่เป็นบทสนทนากลางๆในข้อสามสี่หเนี่ย ก็จะเริ่มเป็นเป็นไดอะล็อกเพียงแต่ว่ามันก็มันไม่ยาวเกินนะครับมันก็จะประมาณสั้นๆถาม3ข้ออะไรประมาณเนี้ยให้สื่อสารกันจากขั้นนี้ไปขั้นนี้จากคนนี้พูดไปนี้ก็ไปไปเนี้ยนะครับแต่อันนี้เริ่มเริ่มยาวขึ้นนะเริ่มยาวขึ้นเราจะมองอยังไงสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับจากข้อสอบก็คือมันเปลี่ยนสถานการณ์ไปครับมันเปลี่ยนประโยคที่เราจะพูดแต่ลักษณะการตอบคําถามหรือการสื่อสารกันมันยังไม่หนีหายกันไปมากเท่าไหร่นะครับไม่หนีหายกันไปมากเท่าไหร่ดังนั้น ดูครับในข้อที่6ถึง10เนี่ยหสถานการณ์กับ5ข้อด้วยกันนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนครับ at the office สถานที่ทำงานนี่ครับเกิดขึ้นที่ที่ทำงานนั่นเองทอมสื่อสารเลยครับทอมพูดอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าแอนบอกว่า of course what would you like to do of course what would you like to do กลุ่มคำถามเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มพวก m o d e l v e r b นะครับพวกกริยาช่วย เพราะกลุ่มนี้มันต้องการคำตอบที่เป็น yes กับ no นะครับคำตอบที่เป็น yes กับ no ซึ่งไอตัว of course เนี่ยนะครับมีความหมายเท่ากับคำว่า yes นั่นเองตอบตกลงครับดังนั้นเราไปดูหลักการว่าในการที่เราจะเลือกเนี่ยนะคำตอบควรจะเป็นประมาณไหนนะครับน้องครับอ่ะดูครับสิ่งที่ผมจะพาน้อง,องตัดนะครับแต่ละข้อเนี่ยเราควรตัดตัวไหนดีข้อหนึ่งบอกว่า we should go somewhere together ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรครับ ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าครับดังนั้นมันจะสอดรับก,กับคําว่า o f course ไหมครับสอดรับไหมอันนี้เป็นคําตอบแล้วไปบอกบอกเล่า We should go somewhere t o g e t h e r เราควรจะไปที่ไหนสักแห่งด้วยกันนะนะครับมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ประโยคถามเนาะมันเป็นประโยคบอกเล่านะครับเนาะดังนั้นประโยคบอกเล่าผมตัดทิ้งครับดูข้อที่สอง I take you out for dinner tomorrow เดี๋ยวจะพาไปทานข้าวนะ แน่นอนเหมือนตอบรับว่าไปแต่นะมันต้องเป็นประโยคคําถามประโยชเชิญชวนนี่แต่นี่ก็ยังเป็นประโยชน์บอกเล่าเหมือนเดิมตัดครับเนาะและแน่นอนครับเมื่อสักครู่บอกว่ากลุ่ม m o d a r verb ต้องการคําตอบที่เป็น yes กับ no ดังนั้นกลุ่ม m o d a r verb ก็อยู่ตรงนี้ครับ would would เป็นการเชิญชวนซึ่งได้ทั้งคู่เลยนะครับซึ่งได้ทั้งคู่เลยแน่นอนก่อนหน้านี้เราคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับเราคุยกันไปแล้วว่าถ้าเราเจอ คำถามที่เป็นอะไรครับเ้าเจอคำถามที่เป็นคำว่า m ม่เจอ m มเมื่อไหร่ต้องหาคำตอบที่เป็นอะไรครับคําตอบที่เป็น no หรือคําตอบที่เป็น not ครับหาคําตอบที่เป็น no และคําตอบที่เป็น not not เังนั้นคําตอบตรงเนี้ยมี no กับ not ไหมครับมีไหมไม่มีครับดังนั้นถ้าไม่มี no กับไม่มี not เราก็ตัดทิ้งครับ ดังนั้นคําตอบก็เหลือข้อเดียวนั่นก็คือข้อที่3ามเองนะครับเราอย่มันี้แปลเลยนะเราเอาแค่หลักการของการใช้แกรมมาต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับโดยที่บางประโยคเนี่ยมันยาวอะ่ะน้องๆก็เริ่มท้อแล้วโอ้โหอ่านว่าอะไรวะแปลว่าอะไรเนี่ยจะเดาข้อไหนดีนะครับการเดาต้องเดาให้มีหลักการเจอ o f c o u r s e เมื่อไหร่ คำตอบเหมือนกับคําว่า yes ฉะนั้นให้มองหากลุ่ม modal verb หรือกลุ่มที่เป็นประโยคคําถามก็ได้ครับน้องๆครับกลุ่มที่เป็นประโยคคําถามเองนะครับเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องดังนั้นกลุ่ม1กลุ่ม2เป็นเชิงประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าเราตัดทิ้งเลยนะครับและข้อ3าบอกเลยครับข้อย3เป็นการถามว่า would you like to get together this weekend เป็นการถามว่าเป็นการชวนนะครับเชิญชวนว่า,าไปด้วยกันไหมในวันหยุดนี้นะไปเที่ยวด้วยกันไหมในวันหยุดนี้นะครับซึ่ง ในส่วนของคำตอบบอกเลยครับ Of course แน่นอน What would you like to do แล้วต้องการทำอะไรหรอนะครับในวันหยุดเนี้ยเธอทำอะไรอะ่ะนะครับไปดูข้อที่7ต่อข้อที่7บ่งบอกคำตอบว่าอะ,อะไรดีครับอ่ะนี่คือสิ่งที่เราจะดูนะครับเมื่อเห็นช่องว่างนะครับให้ใช้ backward forward ครับดูข้างหน้ากับข้างหลังมันบริบทไปด้วยกันไหมมันสอดคล้องกันหรือไม่ นะครับมันสอดคล้องกันไหมหน้ากับหลังเนี่ยมันไปด้วยกันอย่างไรหรือไม่ถ้าเราอ่านหน้าแล้วตรงกลางเนี่ยคตอบอะไรแล้วเราก็ดูข้างหลังด้วยครับว่าหน้ากับหลังนะครับมันสามารถหาให้เราเนี่ยนะครับช่วยเราหาคําตอบได้อย่างไรนะครับในส่วนของทอมบอกเลยครับ Why don't we just have dinner เอ่อทอมเนี่ยบอกเลยครับ Well how about going to the cinema อันนี้เป็นอะไรครับตรงเนี้ย How about what about นะครับเป็นการเชิญชวนครับ การใช้ how about หรือ what about เนี่ยบวกด้วย verb ing เนี่ยนะครับเป็นประโยคเชิญชวนนะเป็นประโยคเชิญชวนครับว่าไปดูหนังกันไหมนะครับไปดูหนังกันไหมซึ่งแอนนะครับจะตอบว่าอะไรแล้วทอมไปบอกเลยครับ Why don't we just have dinner together somewhere this Sunday แปลว่ามันต้องมีอะไรที่ที่ไม่โอเคเกี่ยวกับการไปดูหนังเนาะในขณะที่ทอมบอกให้งั้นเราไปดูหนังกันไหม จากนั้นทอมมาบอกอะไรครับประโยคถัดไปทอมมาบอกว่า why don't we just have dinner เปลี่ยนครับทานข้าวเอางั้นทำไมเราไม่ไปทานข้าวสักที่ในวันอาทิตย์นี้เออแปลว่าเฮ้ยมันต้องเกิดขึ้นอะไรกับการดูหนังแน่นอนนะครับไปดูว่าคำตอบมีอะไรบ้างครับคำตอบข้อนี้ I don't want to see the movie อันนี้เป็นการปฏิเสธว่าไม่ไม่อยากดูนะครับไม่อยากดูหนังเลยสครับ I'm waiting for my favorite film on อันนี้คือรอชมภาพยนตร์ที่เป็นไงครับภาพยนตร์ที่ตนเองเนี่ยชื่นชอบรอชมภาพยนตร์ที่ตนเองชื่นชอบนะครับส่วนข้อสม I'm afraid I can't go anywhere เกรงว่าไปไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการตอบแบบแบบสุภาพนะครับตอบปฏิเสธแบบสุภาพเลยว่า I'm afraid I can't นะครับหรือ I can't ในเอง I'm afraid I can't go anywhere ก็คือแบบเอ่อขอโทษด้วยนะนะครับเกรงว่า ไม่สามารถไปได้ใจจริงก็อยากไปนะอะไรเงรี้ยเป็นการตอบแบบสุภาพข้อสี่ I don't want to bore to you อันนี้คืออะไรครับไม่อยากรบกวนถ้าไม่อยากรบกวนเนี่ยจะไปตอบ yes แล้วนะ <c oughs> นะครับตอบ yes เรียบร้อยแล้วดีไหมคำตอบควรเป็นข้อไหนดีครับตอนแรกแอนบอกไปไหมแอนบอกว่าไปนะครับคำตอบเนี่ย ก่อนหน้าข้อ7เนี่ยเขามาชวนใช่ไหมครับแปลว่าแอนต้องไปครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปไม่ได้หรือไม่อยากรบกวนเนี่ยเขาไม่น่าตอบว่า o f cost ตั้งแต่แรกอยู่แลวนะครับเราตัด3ากับ4ไปเลยเราไม่ตอบ3กับ4เนาะเพราะว่าข้อที่6เนี่ยนะครับคำตอบที่แอนให้ไปเนี่ยนั่นคือตอบอะไรครับตอบว่า o f cost แปลว่าแน่นอนครับแปลว่าเขาต้องไปเที่ยวถ้าข้อ7เนี่ยยังไปเลือก3กับ4ว่า I'm afraid I can't go anywhere หรือ I don't want to bother you เนี่ยเป็นการ บอกเลยครับอันนี้เป็นการปฏิเสธเลยนะว่าไม่ไปดังนั้นมันจะไม่สอดรับกับคําว่า of course ครับแต่ตัดทิ้งครับสาเหลือคนหนึ่งครับ I don't want to see the movie คือไม่อยากดูหนังกับ I'm waiting for my favorite film on ฉันรอชมภาพยนตร์ที่กำลังฉายอยู่มันก็ไม่เข้ากันเท่าไหร่เพราะว่าประโยคถัดไปก็เลยเสนอใหม่ครับชวนใหม่ Why don't we just อันนี้เป็นการชวนใหม่ชวนใหม่คือชวนไปเลยชวนไปทานข้าวครับแปลว่าเขาต้องไม่ชอบดู หนังแน่นอนเขาไม่ชอบดูภาพยนตร์ครับเนาะต้องตอบตัวเลือกที่1ครับไม่ชอบดูภาพยนตร์ครับ I don't want to see the movie ทอมก็เลยบอกว่าฮะ Why don't we just have dinner together somewhere this Sunday อนะก็แบบเฮ้ยงั้นงั้นไม่ทานข้าวแล้วกันนะวันทีน์นี้โอเคนะมาแล้วครับกระดิ่งลูกชายขึ้นมาแล้วไปดูข้อที่8นะครับข้อที่8พูดอะไรต่อดูหน้าดูหลังนีดู2ส,ส่วนนี้ แอนบอกเลยครับหลังจากที่ทอมบอกว่าเอ้ยงั้นไปทานข้าวเย็นก็ได้นะครับ t ่าสิ s t เทรซิง t s i n t e r e s t i n g นั่นเองนะครับก็คือน่าสนใจคำตอบก็คือเป็นเชิงบวกเลยไปดูข้อที่8ครับซึ่งแอนบอกว่า that is interesting นะครับ that is interesting นั่นเองแปบลบว่าแบบเออเห็นด้วยกับการที่จะไปไปทานข้าวอะแล้วแอนจะพูดเลยต่อซึ่งทอมบอกว่า well one of my favorite places to eat is สองโภชนาครับสองโภชนาอาจจะเป็นชื่อร้านอาหารเนาะตรงเนี้ยอ่เป็นชื่อร้านอาหารครับดังนั้นในส่วนนี้อ่าเดี๋ยวดูต่อครับว่าแปดจะตอบอ,ะ,อะไรดีนะฮะแอนถามเลยครับ do u have a n y particular r e s t a u r a n t n n m n n d อันนี้เป็นการบอกเป็นการถามว่ามีร้านอะ,อะไรในใจไหมใครบแบบมีร้านโปรดหรือร้านประจำอะไรเงี้ยนะฮะมีมีแบบอยู่ในใจไหม นะครับหรือ2ครับ I think สองชนา i s t h e b e s t อันนี้แอนบอกว่าอะไรแอนบอกว่า2โงชนาเป็นไงดีที่สุดร้านเนี้ยดีที่สุดเลยนะครับ3ครับ let's go to the Thai restaurant อันนี้เป็นการบอกเลยครับพวกเราไปร้านร้านอาหารไทยครับหรือในส่วนที่4 when will we meet this weekend อันนี้ถามถึงสถานที่นะว่าเราจะไปพบกันที่ไหนในวันหยุดเนี้ย จะไปพบกันที่ไหนซึ่งข้อที่ควรตัดทิ้งเลยในประโยคบอกเลยครับ will one of my f a v o r i t e p a c s to eat eat 2โภชนาคือร้านโปรดของเขาเนี่ยตรงนี้เป็นร้านโปรดครับร้านโปรดที่เขากินประจำก็คือ2โพชนานน่เองเป็นร้านนี้ดังนั้นเข้าไปถามว่า where will we meet this weekend ร้านสโพชนาเนี่ยไม่ใช่ร้านที่เขานัดพบเจอนะครับดังนั้นคำตอบข้อที่4ตัดครับเหตุผลเพราะไม่ใช่ร้านที่ เขากำลังนัดพบเจอกันนะครับไปต่อครับ let's go to the Thai restaurant สองพชนะงั้นพวกเราไปร้านร้านอา,อาหารไทยกันเถอะซึ่งฟังแล้วถ้าใช้คำว่า let's go to the Thai restaurant เนี่ยกับคำตอบี่ well one of my favorite place เนี่ยร้านที่ชื่นชอบหรือโปรดปรานเนี่ยมันมันมันขัดกันเนาะนะครับถ้าถ้าเชิญชวนเนี่ยเป็นการที่แอนน่ะมันเป็นร้านของของแอนที่แอนเชิญชวนไปแต่ คำตอบเนี่ยทอมพูดถึงอะไรครับทอมบอกถึงร้านร้านโปรดของเขาเดังนั้นการใช้ l e t s g o เนี่ยก็ไม่น่าไม่น่าใช้ไปต่อครับสองบอกว่า I think สองผชนะ i s t h e best แอนบอกว่าไรครับร้านสองผู้ชนะคือดีที่สุดเลยซึ่งแอนรู้จักไหมไม่รู้จักแอนจะบอกว่าสองชนาดีที่สุดไม่ได้ดังนั้นคำตอบเหลือข้อเดียวก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเอง นะครับข้อที่1 do you have any particular restaurant in mind มีร้านอะไรในใจไหมซึ่งร้านอะไรในใจก็ต้องเป็นร้านเลยครับร้านโปรดร้านพิเศษอย่างเงี้ยเป็นบอกร้านโปรดร้านพิเศษซึ่งมันไปตรงกับ favorite place ครับตรงเนี้ยอ่ามันไปตรงกันนะมันเป็นคำที่แบบคล้ายๆกันเลย favorite อ่า favorite places นะครับหรือ particular restaurant in mind นะดังนั้นคำตอบก็จะเป็นตัวที่1นนั่นเองนะครับ โอเคไปข้อที่เก้าข,ข้อที่เก้าข้อที่เก้าบอกเลยครับหลังจากที่เขาบอกว่าร้านโป่ดของเขาคือร้านสองพจนานะครับแล้วเขาคุยอะไรต่อครับเขาบอกว่าสองพชนาเหมือนแอนกําลังคิดอยู่ว่าคือร้านอะไรอะนะครับร้านอะไรเนี้ยเหมือนเป็นการถามอะ่ะ v e r เ e e n บินแ e เคยไปไหมไม่เคยครับ I never, never, I never, never บอก,บอกว่าไม่เคยไม่เคยไปร้านไม่เคยไปที่นั่นเลย mm hmm. ก็เลยแบบไม่รู้จักดังนั้นแอนจะถามว่าอะไรซึ่งทอมบอกเลยครับ Chinese Chinese เนี่ยเป็นการบอกถึงประเภทนะครับเนาะบอกถึงประเภทสัญชาติหรือว่าภาษานั่นเองนะครับนั่นก็คือเลยครับจีนครับเกี่ยวกับจีนอาจจะเป็นคนจีนภาษาจีนอะไรพวกนี้นะครับ แล้วทอมบอกต่อว่า but if you don't like we can go to some other places ก็คือถ้าไม่ชอบเนี่ยเดีไปร้านอื่นก็ได้นะครับนั้นคำตอบที่จะตอบให้คู่กับคำว่า Chinese เนี่ยคนถามอะไรดีหนึ่งครับ what nationality is the owner nationality เป็นอะไรคะสัญชาติซึ่งถามในส่วนของว่าเจ้าของสัญชาติอะไรถามถึงเจ้าของนะครับอันนี้คือจะไปกินอาหารนะไปร้านอาหารก็ไปถามว่าเจ้าของร้านเนี่ยสัญชาติอะไรก็คือถ้าเป็นจีนไม่กินอะไรอย่างเงี้ยเปล่า ปกติเราไป,ไปร้านอาหารเราจะถามไหมครับว่าอย่างเช่น MK หมูกระทะอะไรเงี้ยเจ้าของร้านมีสัญชาติอะไรนะครับสครับ What language do the waiter speak าถามถึงเลยครับ waiter พนักงานพนักงานพูดภาษาอะไรพนักงานพูดภาษาอะไรครับไปกินอาหารต้องต้องรู้ไหมว่าพนักงานพูดภาษาอะไรเดี๋ยวสื่อสารไม่ได้ใช่ไหมครับข้อ3 What kind of fruit are you allergic to What kind of fruit do they serve there นะครับมีอยู่สตัว อันนี้ความหมายสองอันนี้ Allergic แด y ก็คือแปลว่าแพ้ครับอาหารที่แพ้กับ What kind dog of food t o t h e y serve แด y ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเออเหมือนถามว่าขายอาหารอะไรแบบเนี้ยนะครับขายอาหารอะไรหรือเสิร์ฟเสิร์ฟแบบไหนอะไรเงี้ยเสิร์ฟอาหารแบบไหนก็คือคล้ายๆถามถึงแบบ ว่าเป็นอาหารประเภทอะไรสองผูชนาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับนั้นการที่เราจะไปถามว่าเจ้าของร้านมีสัญชาติอะไรการที่เราจะไปกินอาหารเนี่ยเราไม่น่าถามถึงถึงเจ้าของร้านเนาะเราน่าจะถามว่าอาหารเขาขายอะไร,ระเขาขายแบบไหนอะไรอย่างงี้มากกว่าน่าจะถามจอจงไปที่ตัวตัวอาหารเป็นหลักนะครับแล้วก็ภาษาของพนักงานไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารเนาะถ้าแบบต่างชาติมาเนี่ย ส่วนใหญ่พนกักงานก็จะสื่อสารได้นะครับหรือไม่ก็ใช้วิธีการก็คือเป็นบอดี้แลงวีไปเป็นภาษามืออะไรเงี้ยภาษากายไปก็ได้นะใช้การชี้การบอกดูตามราคาตัวเลขอะไรเงี้ยพราะเรามีเมนูให้อยู่แล้วนะครับมีรายการอาหารให้อยู่แล้วเนาะแอนเนี่ยจะไปถามว่าทอมแพ้อาหารอะไรไหมซึ่งร้านเนี้ยสองโูชนาเนี่ยเป็นร้านที่เขาเปไงครับเฟรน์เพเป็นร้านที่เขาโปรดปานที่เขาไปกินเป็นประจำ ดังนั้นไม่น่าเกี่ยวกับการแพ้อาหารนะรก็ตัดไปเลยดังนั้นคำตอบก็เหลือข้อเดียวละคือข้อที่4นั่นเองนะครับว่า what kind of food do they serve there ก็คือถามว่าเขาเขาขายอาหารประเภทอะไรหรอเขาเสิร์ฟอาหารแบบไหนหรออะไรเงี้ยน,นะครับถามถึงประเภทว่าร้านเนี้ยขายอาหารแบบไหนนั่นเองนะครับอ่าเป็นตัวเลือกที่4ครับมาข้อที่10นี้คำตอบจะเป็นแบบไหนดีนะครับหลังจากที่บอกไปแล้วตรงนี้ ถามไปแล้วนะว่าร้านเสิร์ฟอาหารแบบไหนหรือเป็นร้านแบบขายอาหารแบบไหนก็คือชัยนี้เป็นร้านอาหารอาันาจีนนั่นเองนะครับ but if you don't like we can go to somewhere a t h e r place นะฮะ to some other place ก็คือคือถ้าไม่ชอบเนี่ยเราไปที่อื่นก็ได้เนะาะดังนั้นในข้อข้อที่10เนี่ยแอนบอกว่า no I don't mind รังเกียจไหมครับเห็นไหมไม่รังเกียจแปบลบว่าทานได้ครับก็คือทานอาหารจีนได้นั่นเองนะครับดังนั้นข้อไหนที่เป็นการบอกว่าทานอาหารจีนได้ครับ ข้อไหนที่บอกทานอาหารจีนได้หครับ I'm not hungry at all I'm not hungry at all ก็คืออะไรครับไม่หิวเลยครับอันนี้2ครับ I guarantee is to be and บอกเลยอะไร่ับรับรองว่ามันเยี่ยมมากรับรองเลย a r a n t e e นะฮะว่ามันดีที่สุดแอนยังไม่ไปเลยนะยังไม่เคยไปเลยจะบอกว่าดีที่สุดได้ไหมไม่ได้ครับ3ครับ that's a bit expensive ค่อนข้างเป็นไงแพงสักเล็กน้อยนะแพงหน่อยนะแอนไม่ได้จ่ายเนาะ แอนไม่ต้องกังวลครับเรื่องของแพงไม่แพงนะครับหรือข้อสี่ครับ I love Chinese food ก็แบบว่าชอบมากๆเลยชอบมากมาทานอาหารจีนเนี่ยอันนี้เหมือนแบบพูดเพราะประหลอดแดกไปครับ I love ฟ h i ทไนท์ฟ o ้อะไรเงี้ยนะครับของฟรีมาแล้วคุณต้องอวยให้เต็มที่เพื่อให้ได้กินครับอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตัวไหนที่ตอบรับกับคำว่า no I don't mind คือแบบว่าเฮ้ยไม่ได้รังเกียรทานได้ชอบมากเลยอาหารจีนอะไรบบเนี้ยนะครับเนาะงั้นเราไปตัดแต่ละข้อครับถ้าบอกว่าไม่หิวเลยเนี่ยมันขัดครับ พราะเขาบอกว่าเขาทานได้นี่ไม่หิวเลยขัดครับไปด้วยกันไม่ได้สองครับแอนจะไปบอกว่าร้านเนี่ยมันดีที่สุดได้ไหมแอนจะการันตีได้ไหมในเมื่อตัวเองไม่เคยไปเลยไม่ได้แล้วเขาจะกังวลเรื่องเงินไหมครับ expensive ใครเป็นคนชวนทอมเป็นคนชวนครับเดี๋ยวทอมจ่ายเองไม่ต้องกังวลครับดังน,นั้นคําตอบเนี่ยคือข้อที่4นั่นเองนะครับ I love Chinese food ครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูเพ่ช่วย6 4ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับ น้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอาปทอ,อันนี้มีนะครับกฎหมายอาปทอเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของของสอบทอกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอสนี้เป็นคอส,สดนะครับเติวกันเต็มที่เลยนะครับวิยากรนเจ็ดทนด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคน สนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บัรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ